แพทริเซียกู๊ดเคลียร์หลังโดนโยงคอมเมนต์ไฮโซพกก่อนเลิกอ้ําพัชราภาเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้โดนโยงไปเต็มๆสำหรับหลังแพทริเซียกู๊ดคอมเมนต์ไฮโซพกก่อนมีข่าวเลิกอ้ําพัชราภาในทํานองว่าหวังว่าคุณจะหายดีแล้วรวมถึงด้านโน้ตวิเศษได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยเช่นกันจนทำเอาหลายคนโยงไปรู้เรื่องราวก่อนหน้านี้แล้วว่าระหองและแห่งอ้ําพัชราภาโดยล่าสุดทางด้านแพทริเซียกู๊ดนั้นได้เคลื่อนไหวหลังเจอดราม่าไฮโซพกและอ้ําพัชราภาโดยทางด้านแพทริเซียได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าเอาจริงๆงงมากโดนโยงเฉยจริงๆแล้วรูปนั้นพี่โน้ตก็คอมเมนต์ไปก่อนว่าสนุกไหมหรือหายยังหนูก็เลยไปแซวเพิ่มว่าหวังว่าไม่เหนื่อยนะเพราะปาร์ตี้หนักจริงๆค่ะก็คิดว่าเขาน่าจะเหนื่อยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับความสัมพันธ์หนูไม่รู้เรื่องเลยหนูว่าอยู่ที่การแปลคือถ้าใครอ่านภาษาอังกฤษจะเข้าใจในภาษาที่เราสื่อแล้วจะรู้ว่าไม่เกี่ยวเลยซึ่งหนูตกใจมากที่คนเข้าไปสื่ออย่างอื่นแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะไม่ได้ไปในทางนั้นอยู่แล้วงงแต่ก็เข้าใจได้เพราะเราเพิ่งไปคอมเมนต์รูปล่าสุดแต่ก็เข้าใจว่าการแปลเป็นไทยถ้าแปลตรงตัวมากความหมายจะเปลี่ยนแต่ความหมายของหนูคือหายเหนื่อยจากปาร์ตี้หรือยังหายแห้งหรือยังประมาณนี้ก็ไม่ได้มีอะไรค่ะก็ดีใจที่คนจะได้รู้ว่าหนูไม่ได้รู้อะไรมาก่อนหน้านี้ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยนิวออนไลน์และเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ